ผมสวยจังเลยค่ะสวยใช่ไหมค่ะสวยคุณรตีคุยกับกิ่งได้แล้วเหรอคะสวยกิ่งอยากให้คุณหายเป็นปกตินะคะคุณรู้ไหมถ้าคุณหายเนี่ยคุณอ้นก็จะมีความสุขซึ่งนั่นคือสิ่งที่กิ่งไม่ต้องการเลยเพราะเขาฆ่าคนที่กิ่งรักกิ่งอยากให้เขาเจ็บปวดกิ่งอยากให้เขาทุกข์ทรมานแต่กิ่งก็อยากให้คุณรตีหายนะคะกิ่งไม่ร้องนะร้องนะตีทันของว่างไปแล้วเมื่อตอนบ่ายแต่นี่ก็มืดค่ำแล้วคุณอิงออนเอากลับไปเก็บเถอะค่ะดิฉันอุตส่าห์ยกมาคุณกิ่งกับคุณรตีทานสักนิดไหมคะไม่เป็นไรค่ะเอากลับไปเก็บเถอะนะคะว่าไงอิงออนดีฉันทำตามที่คุณภัยสั่งแล้วนะคะแต่กิ่งไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้คุณรตีเลยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ยอมห่างกันเลยค่ะแล้วเรื่องกินคือกิ่งไม่ยอมให้คุณรตีแตะของใครนอกจากของที่กิ่งทำให้ค่ะคุณพ่อ
ำขอโทษนะคะที่ทำให้คุณพ่อเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อเข้าใจบ้านเรามันเท่านั้นลูกหนูเป็นลูกผู้หญิงออกมาอยู่นอกบ้านคนเดียวแบบนี้พ่อเป็นห่วงพ่อไม่วางใจเลยว่าแต่ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นใครพ่อเห็นหนูสนิทสนมกับเขามากเขาเป็นคนที่มีบุญคุณกับเอื้อมมากค่ะและที่สำคัญเขาเป็นคนดีไว้ใจได้นะคะคุณแน่ใจแค่ไหนเอื้อมอาจจะเคยมองคนผิดไปแต่ประสบการณ์ก็สอนเอื้อมแล้วว่าคนเราไม่สามารถมองได้แค่เปลือกนอกและเอื้อมก็มั่นใจนะคะว่าเอื้อมมองคนไม่ผิดจริงเรื่องสุรวงศ์ตักเตือนมันไปแล้วแล้วพ่อก็เชื่อว่าบทเรียนที่พ่อสั่งสอนมันจะไม่ทำให้มันออกนอกลู่นอกทางอีกกลับบ้านแล้วนะลูกเอื้อมขอเวลาอีกสักนิดนึงนะคะเอื้อมขอคิดอะไรอีกสักหน่อยถ้าเอื้อมพร้อมแล้วเอื้อมจะกลับไปค่ะคุณพ่อนะคะคุณพ่อไว้ใจเอื้อมนะคะเอื้อมจะไม่ทำให้คุณพ่อเสียใจไม่ทำให้คุณพ่อเสียเกียรติแน่นอนค่ะคนเดียวที่มีนิสัยคล้ายพ่อมากที่สุดและเป็นลูกที่ได้ทางใจพ่อมากเช่นกันขอบคุณมากนะคะคุณพ่อเริ่มรักคุณพ่อที่สุดเลยบ้างคุณพ่อคุณโกรธมากไหมท่านต่อว่าอะไรคุณหรือเปล่าแล้วคุณจะกลับไปกับพ่อคุณเลยไหมทำไมคะคุณพ่อมาตามฉันกลับแล้วคุณจะเศร้าทำไมดูทำหน้าเขาสิไม่อยากให้ฉันกลับหรือไงอะไรใครเศร้ากันผมแค่เป็นห่วงกลัวคุณจะโดนพ่อดูต่างหากหรอกขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงวันนี้เราเก็บตังค์กันเลยดีกว่าวันนี้ขายได้เงินเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีเลยค่ะฉันกำลังหิวอยู่พอดีเดี๋ยวรอผมตังค์นะฉันไม่เข้าใจจริงๆเริ่มคิดอะไรอยู่ทำไมไม่ยอมกลับบ้านขนาดอิสราเอลไปตามนะยังไม่ยอมกลับเลยใช่อิสราเอลมันออกปากแล้วยังไม่กลับเนี่ยฉันก็จนปัญญาแล้วนะเพราะยังไงหนูเอื้อมอ่ะเขาก็ทั้งรักเคารพแล้วก็เกรงใจอิสราเอลมากที่สุดแล้วขอบคุณมากนะคะคุณพ่อเอื้อมรักคุณพ่อที่สุดเลย
ฉันอยากกอดลูกมันบ้างไม่ใช่ถูกมองเขาดีแบบนี้เรื่องลูกเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะตอนนี้เรามีเรื่องใหญ่กว่านั้นที่เราจะต้องแก้ไขตอนนี้อิสราเอลอ่ะมันรู้เรื่องที่เรายักยอกเงินในบริษัทของมันแล้วแล้วมันว่าไงบ้างมันก็แค่รู้ว่ามีการทุจริตยักยอกเงินแต่มันก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นคนทำเรื่องนี้จะไม่ถูกสาวมาถึงตัวภัยใช่ไหมไม่มีทางฉันให้คนทำลายหลักฐานทั้งหมดแล้วแล้วคนที่ทำงานให้เราฉันก็ให้ออกหมดแล้วเหมือนกันภัยแน่ใจนะว่าจะไม่มีใครปากสว่างก็ลองดูสิถ้ามีใครกล้าหักหลังฉันฉันจะฆ่าทิ้งให้หมดเลย